มันนะครับผมเกม The Space Song Continue นะครับผมโอเคเราก็มาอยู่กับเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าน่าจะควรจะจบได้ละประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ค้างคาที่ผมก็พยายามจะเคลียร์เกมที่ผมค้างไว้ค้างเติ่งไว้นานมากๆนะครับผมนี่ก็แล้วก็ผมก็มา Continue แล้วก็ผมก็เล่นใหม่ทุกอย่างหมดนะครับเนื่องจากว่าคอมที่แล้วก็มันพังไปเนาะแล้วก็ซื้อใหม่เอ้แล้วก็ซ่อมใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่นะครับนี่ก็ถ้ามีอะไรแปลกๆที่มันอะไรแบบว่าแปลกๆไปก็ไม่ต้องสงสัยว่าครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าเล่นใหม่หมดเลยนะครับก็ไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆนานามาโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อจากพาร์ทที่9ของพวกเราเลยก็ได้นะครับนี่ก็ถึงพาร์ทที่10แล้วป่ะเอาให้จบไปเลยกันนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเป็นภาระของผมอีกป่ะลุยนัดเดียวตายป่ะเนี่ย What? I'm still here. Huh? Come on. ปืนกูก็มีแค่นี้คือตอนนี้ผมก็โอ้โหเฮ้ย You stay back. ถอยไปซะ You want to talk? ฉันกำลังคุย You talk from there. แล้วคุยตรงนั้นนั่นแหละ I'm saying I'm gonna help. The last person who said that tried to kill me. Hey, take it easy.I'm not gonna hurt you. Yeah. Okay. You got that right. Okay. You tried, and you're dead. ทนายจะฆ่าเอ้ยทนายพยายามจะฆ่าฉันนายตายแน่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับไอ้หมอนี่ชื่ออะไรวะคือเนื้อหาของเกมนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าโอเคอยู่นะผมคิดว่ามันก็โอเคเลยอะสำหรับเนื้อหาของเกมนี้นะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเนื้อหา Look, I think we got off to a bad start here.I'm Isaac. ฉันไอแซคนะกูไอแซคเอลี่นักการไล่ไอแซค I'm trying to get to the transport hub. ฉันกำลังไปที่สถานีขนส่ง What do you think we were trying to do? เราคิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ล่ะ Hey, I can help you. เฮ้ยผมสามารถช่วยคุณได้นะอย่างนึงก็คือเราสามารถบอกว่า Don't you agree? เรามีโอกาสดีกว่านี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสไอแซคJust a liability. I'll release the door lock. ผู้คนมาสุดผู้คนไม่แค่เป็นพวกชอบโกหกฉันจะปลดประตูนี้เดี๋ยวก็เจอกันโอเคเดี๋ยวเอลี่เดี๋ยวเพิ่งไปโอเคเราถึงไหนแล้วคือตะกี้เรากำลังการ์ดการ์ดเธอใช่ไหมเราบอกว่าเกมนี้อ๋อใช่เนื้อหาของเกมนี้ค่อนข้างเลยบอกว่ามันอยู่ในแบบในหนังสือที่มันอยู่ในบอกว่าเป็นข้อความมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องคุณก็ต้องไปหาคุณก็ไปหาตามเอาเองนะครับว่ามันจริงมันมีอยู่ทั่วไปได้จริงแต่เพียงอยู่แค่ว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่าประเด็นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันค่อนข้างจะหายากแล้วก็มันอยู่ในอารมณ์แบบล็อกอะแล้วมันอยู่ตามต่างบางพื้นที่เราจะเป็นต้องใช้นอดนะครับในการเปิดมันแต่ที่แน่คือว่าที่แน่ว่าบางเจ้าถึงวันนี้บางเจ้าบางที่มันต้องจำไม่ต้องใช้แบบนั้นนะครับซึ่งมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะเท่าไหร่พูดอะไรมึงเนี่ยขอใกล้มันแล้วก็ซึ่งกูมีจำกัดเยอะโอ้ยเกือบมองไม่เห็นละเดี๋ยวผมซื้อก่อนนะซื้อกระสุนสักสองแม็กพัดลาวโอเคพัดลาวสองโอเคพอเหลือเก็บไปเอาไว้สำรองหลายอย่างเพราะว่าแมปนี้น่าจะมันหน่อยคือแบบว่าปืนกระบอกเนี้ยใช้จำเป็นเยอะนึงกันนะครับอย่าลืมแต่พลาสมาเป็นปืนที่คนต้องใช้ตลอดอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปยิงมันวะ
เซฟแป๊บนึงนะครับเกมนี้แบบว่าเซฟบ่อยๆนะครับจะดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นแบบเกมหลายๆเกมที่แบบว่าพอไม่เซฟปั๊บไม่ต้องเริ่มบนเลยเนโคมอนโอเคปกติมันมีตัวเล็กๆไม่ใช่หรอแต่ตัวนี้ไม่มีวะอะไรก็ตามก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ผมยิงทำไมวะลืมไปแล้วมันกดสเปคบางซ้อนมาน่าใช้เกมแรกเอ้าพลาสมาคัตเตอร์นะครับผมถ้าคนเสิร์ฟดีๆมันก็คือที่เจาะแร่ถลุงแร่นะครับผมตอนแรกผมก็ไม่อยากเชื่อหรอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอว่าที่กูใช้ประจำฆ่าพวกมันนี่คืออาวุธที่มันคือของที่เอาไว้สับตัดหินตัดแร่เหรอตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่พอไปมาเอ๊ะเป็นเรื่องจริงวะนี่มันที่อนุบาลเนสเซอรี่ใช่ไหมเนสเซอรี่อุ้ยทำไมอ่ะกูเจอเด็กเพกูเจอผู้ใหญ่ผีคราวนี้กูเจอทารกผีอยู่นะมาหามาหาแม่เร็วนั่นแหละนั่นแหละมาถึงมาหาแม่เร็วมาโอเคโอนั่นแหละนั่นแหละเด็กดีเพลย์ไนท์ขอบคุณมากเพลย์ไนท์กูจะไม่จัดเกมมือเท่าไหร่เลยกูดีใจมากๆเลยที่แม่งมาแค่ทางเดียวถ้ามันแม่งมาข้างหลังเลยเดี๋ยวโอ้ยกูจะสนุกน่าดูเลยพี่ไปเลยตายอันแรกก็ตามกระสุนกูหมดแล้วอันแรกมาสมาคัตเตอร กูจะสรรหาคำพูดไหนมาใช้กันโอเคถ้าภาพมันดีกว่าของครั้งก่อนๆนะครับไม่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีการอัปเกรดใหม่หลายอย่างนะครับภาพเลยดูสวยขึ้นนะครับดูจากเหตุการณ์จากครั้งก่อนนะครับก็2014เนาะตอนนั้นมันแคสตอนปีไหนวะไม่ดูเราต้องไปทางนี้ละโอเคคือเห็นอย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมอยากมีเว็บแคมแบบติดหน้ากล้องผมมากๆอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะรู้สึกว่าแม่งคงคาหน้าดูเวลาเจอไอ้พวกเนี้ยคือแบบผมหน้าผมเวอร์ตลอดเวลานะสกูเนอร์สวาลารีพอร์ตอ่าฮะ
ฮะสูนี่ที่นี่เหมือนอ๋อที่รอไม่ที่รออืมน่ากลัวเซฟจ้ะบางทีแบบว่าคือบางคือเกมเนี้ยมันสามารถหลอกเราได้แบบทุกอย่างมากเวลาเราเข้าเซฟอย่างเงี้ยบางทีก็แม่งมาอยู่ข้างๆหัวเราบางทีเราเข้าไปอยู่ในช็อปแม่งก็โผล่มาข้างๆเราวันนี้ก็มีนะครับคุณต้องฟังเสียงมันแบบดีๆอ่ะเพราะว่าเวลาโผล่มาทีอ่ะมันต้องมาพร้อมแบบข้าของกระจายอันนี้คือไอแซคเขาหลอนไปเองนะครับคือแบบทุกอย่างเนี้ยสิ่งที่เห็นตะเกียก็คือไอแซคมันหลอนไปเองโอเคปัสมากระสุนมีน้อยนิดจริงๆเลยทายโอ้โหโอ้โหเด็กผีมาทำไมอายก้อนนะแล้วเดินมองไม่ต้องกลับคืนมากูเกลียดพวกมึงเกลียดได้เกลียดดีประตูไอ้พวกนี้โอ้โหเฮ้ยอะไรวะตัวสีดำเขาวะอยากยิงมากเลยเป็นตัวดำๆนั่นน่ะอีโวลูชั่นเหรอชิปหายรอบสองกระสุนไม่หนีโอเคเติมเลือดเติมไปรู้สึกอยากจะไปกลับวางกับระเบิดตรงนั้นมากๆแต่ว่าลำเพลินว่าเราเกมนี้แม่ไม่มีระเบิดกระเบิดให้ใช้เดี๋ยวเดินสวัสดีทุกคนมีเซอร์ไอแซคนะครับเซอร์ไอแซคคล็อกนะครับมาจะมาแสดงอะไรดีแสดงการฆ่าเด็กๆกันนะครับนะฮะโอเควัวหอละคืนนะงานเนี้ยคือผมจะไม่ตัดอะไรมากมายนะครับเพื่อว่ามันคือเนื้อหาล้วนๆอู้หูบัดซบสันพระเจ้าหอยแตกเฮียน่าจะได้ไปใช้หลายอย่างนี่คืออะไรโอเคเตรียมพร้อมไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ากูต้องใช้ในเมื่อกี้แน่ละคนแน่ๆนั้นเตรียมพร้อมไปก่อนไอ้นี่เปิดใช้ได้ใช้งานได้โอเคเดิมไม่รู้กูไม่มีรหัสกูแฮกอย่างเดียวเลยไอ้แซคมึงช่วยไปหารหัสมึงก็ได้มาลำบากไม่ง่ายแต่เอาจริงนะคงไม่ง่ายแบบเนี้ยเอาละโว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วพี่น้องเด็กผีตายง่ายนะครับแต่มันนั่นแต่แม่งโคตรเยอะแอะไอ้ทารกไปตายกูโอ้โหโอ้ไอตัวไอ้นี่อะไรวะสปอนเนอร์กับชื่อหน่อยมาไอ้เด็กผีกูให้อมยิ้มให้มึงก็เยอะแยะอยู่คืออย่างเงี้ยคือว่าเด็กผีอ่ะคือตัวออกมันของมันก็คือว่าคนง่ายๆนะครับคือว่ามันจะตายง่ายมากยิงนั้นเด็กก็ตายใช้นี่ปืนนี่ยิงก็ตายหาแล้วแต่ประเด็นที่ว่าแมงหมาเยอะแล้วเวลาตายมันกระโดดใช่มั้ยแล้วไอ้บางทีมันอะไรที่นี่ทำอะไรเนี่ยบางทีมันกระโดดแล้วมันก็บังเพื่อนทําให้เรารู้สึกว่ามันตายยากนะครับหมอสตาซิสเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากไอ้พวกยูนิโทโลจีนะครับก็คือไอ้พวกที่แม่งสารลักแปลกๆสารลักที่แบบมันเหมือนแบบหิน2หินคว้ายกันนะครับประมาณนั้น
คุณสามารถไปอ่านดูได้โอ้กดปิดคราวนี้กูเตรียมความรู้มาดีนะครับสำหรับเกมนี้เนื้อหาล้วนๆแล้วกูจะใช้อะไรยิงโอ้อย่าลุกขึ้นมาเลยพี่ศพบางศพสามารถทำลายมันได้นะครับแล้วก็จะมีของเก็บด้วยของดรอปแต่อย่างไรก็ตามขอบคุณมากผมมันจะโผล่มาหากูป่ะวะเฮ้ยตรงนั้นมันมีของอ่ะขอเข้าหน่อยนะดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้พันนะโอเคโอเคเข้านี้กันนะครับกลัวอะไรครับเฟมทรเวอร์โอเคเราได้ปืนไฟโอเคกูรอดละไปไปกันเถอะออกจากที่นี่กันดีกว่าละครับโอ้โหตายยังวะนิโคอยู่ในเดนิเอลฉันไม่ฟังนี่แกมันอาจจะเป็นหมอสตอร์ทน้าโง่แกยังคิดว่าฉันยังเป็นตัวปลอมอีกเหรอไม่แค่กาสโกจิสตอร์ทขอบคุณเนี่ยนะครับความสุขสบายไม่ใช่เดมาร์เกอร์เขาจะให้เพนโอเวอร์เอเนจิสไอเซ็ตเมกอัสโวยมึงช่วยอย่าพึ่งหันหัวได้ไหมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ไอเชี่ยเนี่ยไอสตาร์ทสุละสตาร์ทแฟนมันอะแฟนอีไอแซกอะแม่งไม่โผล่มาตอนที่เราบวกกันอยู่นะถ้ามันบวกกันอยู่นี่กูบอกไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบว่าคงแบบว่าคงได้ชิมหายกันวายป่วนนะครับลิฟบางลิฟอันนี้ผมบอกตอนแรกนะครับว่าลิฟบางลิฟแม่งก็หลอกเราได้เหมือนกันนะ Isaac and Ellie I found someone another survivor he says he knows you I said stand still Ellie take it easy his name is Strauss I know him He looks โอเคไม่ใช่ Nico คือแฟนเรา Strauss อีกบ้านเนี่ยไอ้ทางซ้ายมือ I need him to be not dead Ellie ฉันต้องการเขาไม่ห้ามตายการเขาโอเคไอ้ IsaacI'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything, I'll shoot him. Okay. ไม่อยากถึงนาทีมันลิฟต์มึงขึ้นช้ามากๆเลยนะคือชุดนี้เป็นชุดที่ราคาที่ถูกสุดนะมั้งเป็นราคาที่เอากลางโอเคสำหรับสำเนื้อดีแต่ชุดอื่นรวมผมไปหาที่ไหนไม่รู้กันนะตอนนี้ก็อยู่ในชัปเตอร์6แล้วมั้งโอ้ได้ให้ผมจำได้โอ้เซฟอีกต่อกันยาวๆไหมทุกท่านถ้าต่อกันยาวๆผมจะแบ่งพาร์ทแล้วก็ฝ่าอะไรมานี่ก็โอเคแล้วนะโอเคงั้นก็ตัดพาร์ทนี้ท่านี้กันก่อนดีกว่านะครับโอเคเจอกันข้างหน้าผมเพราะผมนายชุดเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมก็ต่อเลยแหละ